พี่มิมล้อเหล็กครับนี่ฮะเสียตินทำอะไรนี่โอ้หลับเพลินเนาะไหนเส้นไหนขาดเส้นไหนขาดนี่เส้นล่างแหละขาดแล้วบ่ขาดแล้วมันยืดเป็นสายไฟหรือสายอะไรเลือดในนั้นสายไฟเลือดในเส้นยางอ๋อที่ไหนมันขาดเดี๋ยวจะเอาไปฟัดกับโกเบหน่อยนะโอ้นี่ครับข้างล่างบ่นะข้างล่างบ่เอาลงเลยยังใหม่ครับเอาใครมาเสียตินแรงไปหน่อยครับเวียงสายไฟเขาขาดก็เลยต้องรอทีมงานเอาบันไดบ่หรือเอาเครื่องมือนี่ครับปัญหาของการทำงานกลางหมู่บ้านนะครับเนาะวิ่งเข้าวิ่งออกลำบากขยับทีก็ลำบากครับแล้วก็ขับคนเดียวตาเตี้ยร้านนี่ช่วยตาชายโซโทชายบ่บอลโนบอลโอ้ยกินมาต่อสายพลึงเตี้ยโซโทชายเจ๊ได้ไมโครคือป้าไมโครได้เออจำไว้ต่อได้ของเด้อไว้ต่อเตี้ยโซโซชายของเด้อบาดๆอ่ะตอนลงบ่ฮะตอนลงนี่มันไหนนั้นไม่ตอนไปนี่แหละไม่ตอนเราลงแล้วอ๋อรถตอนไปน่ะอ๋อผมมองเห็นอยู่ผมมองเห็นมันเกาะปุ๊บผมเลยเบรกเออแต่ไม่ทันแล้วไม่ทันมันยืดแล้วอ๋อจะเดินกลับได้มั้ยจะเดินกลับไปแล้วนี่หรือว่ารอรอต่อไปลงนู่นเลยผมเดินกลับมานี่ว่าจะมาต่อก็เลยอ๋อให้ช่างต่อดีกว่าเนาะช่างมาต่อดีกว่าเพื่อความปลอดภัยครับครับไปอ่ะนี่ครับไปแล้วกว่าจะใช้ปากไมโครครับยืนบนไมโครต่อสายไฟก็อันตรายครับอันตรายเดี๋ยวช่างมาดีกว่าให้ช่างมาดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวจะเดินกลับไปที่บ่อครับต้องระมัดระวังครับถ้าทำงานในหมู่บ้านนี่ถือว่าอันตรายครับสายไฟต่ำๆเลยเนาะตอนจะไปลงครับก็เลยมีปัญหาครับไปเกี่ยวสายไฟเขาเจ้า SDLG ครับระวังกันเลยพี่กลัวเหมือนกันครับว้าจะเล่นอีกเส้นหนึ่งยุ่งเลยเลยว้าถอยมาก่อนครับว้าครับดูดีกล้องสวยครับหรือว่าเป็นตัวใหญ่แต่ว่าป่ะตามเสียตินไปครับไปหน้างานครับเราขึ้นบนรถครับประมาณ100เมตรครับไม่ไกลครับโอ้แล้วทำไมการรถกลางคืนหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขามาทำนี่ต่อดีด้วยนี่ที่ดินด่วนครับมาเยี่ยมทีมงานโซนหนึ่งครับเนี่ยก็ให้เห็นบรรยากาศครับเนาะบรรยากาศการทำงานเรื่องจริงของคนทำงานครับว่าลำบากขนาดไหนเนาะถือว่าลำบากครับแล้วก็อันตรายนะเนี่ยเส้นทางการทำงานเดี๋ยวไปโดนเส้นนั้นเส้นนี้มากนะผมโดนบ่อยครับเนาะทีมงานของเราก็โดนบ่อยรถเกี่ยวสายไฟในหมู่บ้านครับคือถ้ามีคนขึ้นด้านบนก็ไม่เป็นไรครับช่วยจับสายฟงสายไฟครับแต่ว่านี่มันเรียกว่าไม่ทันแล้วเนาะมาคนเดียวด้วยก็เป็นช่วงเลิกงานแล้วครับเนาะ5โมงเย็น6โมงครับแต่ว่าฝนตกครับก็เลยทีมงานทำงานไม่ได้ครับเลยต้องจอดก่อนเวลาครับช่วงบ่าย3โมงครับฝนตกวันนี้
ครับมีปัญหาแล้วครับจากอะไรล่ะครับเนาะช่วงนี้ถึงหน้างานแล้วครับหน้างานตัวหนึ่งครับเลยตุ้มเปี๊ยหมดเลยครับเนาะเพราะว่าสภาพบรรยากาศเรื่องของหน้างานที่ฝนตกครับเนาะโอ้ติดอะไรครับตอนนี้ทีมงานจอดหมดครับพี่ชายหายทีมงานกำลังน่าจะแก้นะครับตอนนี้เอ้าโอ้สวัสดีป้าเล้าเอาพี่ชายไปไหนเห็นไหมแจนชายไปแล้วนะว้ายนี่หล่อมากครับเนาะเอาครับอาจารย์ชายหายครับว่าจะมารับอาจารย์ชายครับไม่รู้ไปไหนแล้วครับนี่เอาครับเดินเข้ามาแล้วครับมาเมื่อกี้นายจอดนายยิงเห็นพี่ชายไหมอาจารย์ชายช่วยไปเอารถบ้างอ่ะผมก็มารับแกรถเสียตินอยู่นี่คุมทำทางเข้ามาครับนี่ครับขยับดินที่เอาลงจากเนาะไอ้ติดกระบะรถดำครับขยับทางเสร็จก็เดินมาครับตรงนี้เจ้าชายเจ้าคันนี้ครับลงบรรเลงกดคู่กันกับเจ้ายักษ์เขียวครับว้าวบ้านไปไหนกับบ้านแล้วบ่ไปทำงานให้กับพี่ชาติเจริญทรัพย์ได้แค่ครึ่งวันครับได้กลับมาคืนแล้วกลับมาอยู่ทนหนึ่งนี้เหมือนเดิมสวัสดีมอสนี่มอสแม่มอสครับอ่ะเสร็จติดลงเลยวะเอาลงไปลุยเลยวะจะขยันขนาดนั้นเลยวะโอ้ไปเกี่ยวสายไฟเนาะไม่ใช่พี่ชายไปเอารถบ่โอ้โดนนะครับดีนะครับโชคดีของเขาเลยโอ้เจอเสียตินแกล้งครับเกือบซวยผมไปด้วยครับเนาะเล่นเล่นแรงครับเล่นแรงครับเสียตินเล่นแรงโอ้เขาเรียกว่านี่เล่นแรงครับวันนี้เนาะตั้งตัวไม่ทันเลยอ่ะอย่างนั้นกลับมาถึงโทร1เรียบร้อยครับประจำการรอทำงานพรุ่งนี้เนาะ
พรุ่งนี้ก็จะเริ่มลงปฏิบัติการทำงานที่โทนหนึ่งครับเนาะเสียตินเขาเสียดายครับที่ฝนตกเนาะได้รถมาแล้วช่วงที่เป็นช่วงฤดูฝนเนาะแล้วก็เจอฝนกระหน่ำบ่อยๆทำให้เกิดปัญหาครับเนาะตอนนี้อ่ะนี่ฮะนี่ฮะลองดูเอาแล้วอยู่ใกล้ผมแล้วครับไปจะปาดน้ำทิ้งเอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับเล่นกันเองเลยครับอ่ะอารมณ์ไหนครับวันนี้เมื่อกี้ก็ทำสายไฟเขาขาดไปแล้วเนาะเราเล่นสายไฟเขาขาดเมื่อกี้เนาะโอ้ฝนตกครับเมื่อกี้น้ำป่าไหลโจกครับที่หน้างานผมไม่ได้ทำงานเลยพี่ทำได้ช่วงคราวนิดเดียวนี่ครับสวัสดีครับผมนี่ครับเสียพี่วุฒิครับมาเยี่ยมทีมงานเนาะอีกแล้วกันเนาะไม่ได้การในงานพี่วุฒิว่าช่วงนี้ทำงานไม่ได้ครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจครับนี่อยู่กับทีมโทนหนึ่งครับสวัสดีครับ